ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมอาจารย์สมชายวรัตน์และอาจารย์ดร.นิรวรรณ ภสุนทรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรับทุกท่านค่ะวันนี้รายการของเรานะมาอยู่ที่หัวหินนะครับมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆของหัวหินที่เขาออกกำลังกายกันทุกวันแล้วก็ทีมงานของเรานั้นได้นำเสื้อแบบนี้แหละครับเสื้อนี้มาแจกให้กับผู้สูงอายุที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการพิเศษอีกครั้งนะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับประธานชุมชนประธานที่เป็นโครงการผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่าวัยใสว่าวัยใสเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวทั้งหมดกันนะอาจารย์นะครับครับไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดของเราในสัปดาห์นี้กันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูอรุณคงดีซึ่งเป็นอดีตครูของโรงเรียนอะไรครับเทศบาลเทศบาลหัวหินนี่นะอ๋อที่หัวหินที่จุดที่มาทำจิตอาสาวันนี้นะทำสะพานคุณครูเกษียณมากี่ปีแล้วครับเกษียณตั้งแต่ปี45ปี45วันนี้67โอ้80กว่าแล้วอายุ83นะ83คุณครูอรุณอายุ83สอนในหัวหินมาวันนี้ก็มาจิตอาสาทำอะไรบ้างครับจิตอาสาวันนี้ที่ทำจิตอาสาก็คือทำความสะอาดครับทำความสะอาดที่บริเวณวัดที่เรามาอาศัยออกกำลังกายครับครับแล้วก็ถ้าทางวัดเนี่ยเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือไปช่วยเหลือด้วยคือเราก็อาศัยวัดวัดก็อาศัยเราอะบ้านวัดโรงเรียนคู่กันคู่กันครับแล้วครับแล้วไงต่อครับเชิญครับครูรุ่นแล้วก็บางทีเราก็ใช้วิชาชีพที่เราเรียนมาคือครูเรียนเอกนาฏศิลป์ไงก็สอนร้องรำทำเพลงก็เป็นการออกกำลังกายตอนนี้สาเหตุที่มาตั้งกลุ่มเนี่ยเพราะว่าได้เข้าเฝ้าในหลวงตอนที่แปรพระราชฐานมาที่มาอยู่วังไกลกังวลครับนานยังครับตอนนั้นตั้งกับปีที่ว่าปลดเกษียณนะปีปลดเกษียณแล้วก็เข้าไปตอนนี้ท่านบอกว่าการที่เราจะช่วยเหลือคนเนี่ยเราต้องแข็งแรง เราต้องทำตัวให้แข็งแรงต้องออกกำลังกายก็เลยพอฟังท่านปุ๊บพอดีเทศบาลก็ให้งบให้งบก็เลยเขียนไปก็เลย
เลยได้เทศบาลก็ให้งบมาช่วยงบมาก็เป็นชมรมที่เข้มแข็งที่สุดใช้เวลาหาสมาชิกเนี่ยสัมภาษณ์ตามชุมชนเนี่ยใช้เวลากี่วัน4545คนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนี่วันที่ว่าจะเปิดโครงการเนี่ยเราก็ตื่นแต่ตีห้านะก็ไปเคาะประตูเรียกคนนี้อย่าลืมนะเจอกันนะรเราก็ใจไม่ดีอ่ะปรากฏว่าเราหาไว้45พอวันเปิดปั๊บกลายเป็น48คน48คนได้เกินเป้าได้เกินเป้าตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็มีงบให้แต่ก่อนนี่พอเมษาปุ๊บเราหลังสงกรานต์น่ะเราจะพาผู้สูงอายุไปเที่ยวเสร็จแล้วน้อยชาวเลเนี่ยเขาเห็นผู้สูงอายุนี่เขาก็ชอบเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้ครับคือหมายความว่าค่ากินค่าอยู่เนี่ยเขาออกให้หมดน้อยชาวเลนะเขาเพิ่งจะมาหยุดเมื่อสุขภาพเขาไม่ดีก็คือปีนี้แต่เขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยสุขภาพไม่ดีแต่นี่คนเราเนี่ยพอสุขภาพไม่ดีนะจิตใจมันก็ไม่ดีไม่ดีตอนนี้ก็อธิบายให้น้องๆก็ฟังว่าตัวภูมิคุ้มกันดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายก็ได้และได้สมาชิกเพิ่มขึ้นเวลาสมาชิกเราเจ็บป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมตามบ้านคือเพื่อนๆให้ทั้งเงินแล้วก็ให้ทั้งสิ่งของไปเยี่ยมเงินนี่ไม่ใช่มากมายนะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกอะไรได้เท่าไหร่เรียกอะไรได้เท่าไหร่แล้วก็ให้เท่าไหร่คุณครูอรุณเริ่มจากที่ข้าพเจ้าชัวเพื่อชีวิตจะดีต้องแข็งแรงก็เลยมารณรงค์ให้คนออกกำลังกายกันเริ่มแรก48แล้วปีต่อมาเพิ่มขึ้นไหมฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยอ่ะเพิ่มขึ้นนั่นจนกระทั่งจังหวัดเนี่ยครับเขาก็มีงบอะไรมาเขาก็มาเทให้เราคนก็เลยยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มาออกเนี่ยอายุตั้งแต่60อัพตอนแรกเรากำหนดอายุตอนหลังนี่เราไม่กำหนดแล้วเท่าไหร่ก็ได้ให้มาเข้ากลุ่มขอให้ออกกำลังกายแล้วก็เด็กก็จะได้ดูผู้สูงอายุก็เลยเป็นอันว่าผสมผสานกันแต่ทุกวันนี้ที่มานี่ก็60ฝ่าทั้งนั้น60ฝ่าหมดเลยมองดูแล้วก็ตอนใหญ่ก็60ฝ่า70ฝ่ามีครูนี่แหละที่ว่าแก่กว่ามี80กว่าหลายคนนะฮะอยู่หลายคนครูครับหลังจะออกลงนี่ครูคิดว่าได้อะไรกับตัวเองก่อนครับตัวเองเนี่ยก็ตัวเองก็แข็งแรงขึ้นอ่ะครับก็ตอนนั้นน่ะเจ็บท้องครับก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับเขาก็เช็คละเอียดละออเช็คไม่รู้จะเช็คยังไงแล้วเอ๊ะเช็คอะไรมากมายว่าปวดท้องเราก็หายแล้วเขาก็ถามมาคำหนึ่งว่าอยู่มาได้ยังไงเนี่ยอายุ80ฝ่าแล้วเนี่ยยังไม่มีโรคประจำตัวเลยสักอย่างครับก็เลยเรารู้แล้วเนี่ยได้จากการออกกำลังกายก็เลยเล่าให้พวกที่มาออกกำลังกายเขาฟังก็เป็นที่สนุกสนานเฮฮากันที่ผู้สูงอายุที่ต้องออกกำลังกายเนี่ยด้วยกันทุกเช้าเนี่ยก็จะมี3จุดที่ผมทราบมาที่ลานวัดหินที่บริเวณชายหาดชายหาดนี่บางทีเขานึกอยากสนุกเขาก็ไปรวมตัวกันคือรองประธานเขาจะเป็นคนพาไปครับไปออกที่สะพานปลาบ้างสะพานปลาผมเคยไปออกด้วยไปออกที่หน้าวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เก่าครับออกที่นั่นแต่ว่าหลักๆทุกวันนี้ก็จะอยู่ที่ลานโรงเรียนวัดหินวัดหินซึ่งใช้เวลาออกประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่45นาที45นาทีโดยจะเปิดแต่ว่าจะออกมีการยืดเส้นก่อนยืดสายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ไม้พองครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็คงไว้ออกพอออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเต้นการอะไรมีเพลงประกอบเพลงอะไรสนุกสนานไปด้วยก็คือก็เป็นที่ชื่นชอบครับชื่นชอบอย่างบางคนเนี่ยเขาบางที6โมงเข้ามาไม่ทันเนี่ยเข้ามาทันอันนี้เขาก็ยังได้ยังเหลือออกได้ไหมครับตอนช่วงโควิดครับคุณครูอรุณครับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยผมมารอบที่แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ติดโควิดกันร่างกายแข็งแรงจริงไหมครับจริงค่ะจริงจริงแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะแข็งแรงนี่มันก็ติดได้โควิดเนี่ยแต่เขารู้ตัวเขาคนไหนเขาไม่ดีเขาก็ไม่มาก็เลยไม่ได้มีการแพร่เชื้อโรคเนี่ยคือคนรุ่นเนี่ยจะมาทุกครั้งหรือว่าตอนไหนถ้าสะดวกก็มาหรือมาลูกไม่มาทุกครั้งเลยปู่ฝากทุกเช้าเพราะบ้านคุณอยู่แค่นี้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆโรงเรียนมาแป๊บเดียวคนผู้สูงอายุในชุมชนหินเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะแต่ว่า
ไม่ค่อยออกกำลังกายกันแต่เขาไม่ค่อยออกกำลังกายเพราะว่าอาชีพเขามันบังคับเขามีผับมีบาร์ไงเขานอนดึกอะไรอย่างเงี้ยร้านก็ไม่ไหวไม่ตื่นก็ได้แต่ละชุมชนมารวมกันที่นี่แต่ของคูณสุขจริงๆแล้วนะมันก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าผมเห็นจำนวนคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะเรื่อยครับแล้วนอกเหนือจากกิจกรรมจิตอาสาวันนี้มาทำสะอาดบริเวณรอบลานวัดลานโบสถ์โรงเรียนแล้วนอกเหนือจากนั้นการรวมตัวกันเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมบ้างครับอ๋อเพื่อสังคมนะโรงเรียนเขาจะขอมาการเล่นพื้นบ้านอ๋อทุกคนที่ออกกำลังกายนี่ก็จะมีการซ้อมการเล่นพื้นบ้านด้วยเช่นอะไรครับแม่สีผีอึ๋งอ่าแล้วก็รำประกอบเพลงครับบุญส่งข้อทางทะเลซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าบุญทุ่งแต่นี้ของเราไม่มีทุ่งแล้วก็เลยเปลี่ยนจากทุ่งมาเป็นทะเลคือปั้นตุ๊กตาแทนตัวแล้วก็ปล่อยไปกับเรือมีการทำบุญมันเป็นหมายถึงการประเพณีของการบุญส่งข้อบุญส่งเคราะห์แทนตัวเราอ่ะครับหมายความว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฝากไปกับตุ๊กตานี่เพลงเขาจะมีร้องเขาจะเก็บเนื้อหาครับเก็บทุกเม็ดของเนื้อหาที่มีในเพลงอยู่ในเพลงหมดเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งการแสดงแล้วมีอะไรฮะก็มีการเล่นชักกระเยอชักกระเยอที่เป็นชักกระเยอชายหาดที่มีเชือกแล้วแบ่งยังไงหญิงชายหรือว่าหญิงกับหญิงหรือแบ่งอายุหญิงไม่ได้แบ่งอายุหรอกหมายความว่าข้างหนึ่งเป็นผู้ชายข้างหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะต่อให้สมมติว่าเข้า5คนผู้หญิงอาจจะ8คนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หญิงกับหญิงแข่งกันเองชายกับชายแข่งกันเองเนี่ยชักกระเยอก็เป็นที่สนุกสนานแล้วก็เล่นหมาจิ้งจอกคนวิ่งหนีหมาไปซ้อนกันอ่ะถ้าซ้อน3ก็จะหนีไป1อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นการเล่นการเล่นบ้าน3อย่างที่บอกบางทีไปร่วมกิจกรรมเป็นที่เอาทีมพวกอาสาเนี่ยไปออกแอโรบิกอะไรด้วยไปเต้นไปร่วมกิจกรรมนี่นะค่ะไปเต้นไปร่วมกิจกรรมเพราะบางคนเขาเต้นได้ถ้าคุณไหนเต้นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไปดูไปเชียร์วันสำคัญวันพวกเฉลิมพระชนมพรรษาต่างๆเป็นมีกิจกรรมอะไรของกลุ่มเดินมากจะไปใส่บาตรหน้าวังบ้านพ่ออ๋อไปบ้านพ่อเลยหน้าพ่อเป็นประจำกันเป็นประจำถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปครับคุณครูครับอยากสื่อสารให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเมื่อออกกำลังกายเนี่ยตัวเองได้อะไรบ้างแล้วชีวิตมันไงนอนหลับดีผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับที่คุณนอนหลับดีไม่ต้องกลัวรุนหลับสบายสบายเลยหลับสบายอันนี้มันได้แล้วหนึ่งออกกำลังกายทุกวันเนี่ยนอนหลับสบายนอนหลับสบายครับแล้วก็ร่างกายกระฉับกระเฉงทำงานลุกเขินอะไรเนี่ยมันเดินดีนอกจากบางคนก็มีโรคประจำตัวนะคอายุเยอะแล้วขาไม่ดีหัวเข่าจริงไหมหัวเข่าด้านคุณลุงเขาบอกว่าคนออกกำลังกายทุกวันเนี่ยสามารถช่วยเบาหวานความดันโรคพวกนี้ได้ด้วยหมายความว่ากันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานถ้าคนเป็นเบาหวานอาการก็จะดีขึ้นแต่ว่าหายมันไม่หายหรอกนอกจากเราหายไปจากโรคแต่มันป้องกันด้วยแต่เป็นแล้วมันก็ช่วยเซฟด้วยช่วยด้วยครับแต่ถ้าเป็นแล้วก็คือเป็นนะจะทำให้ร่างกายดีขึ้นครับคุณลุงครับคุณลุงครับผู้หญิงเนี่ยยังมีคนที่ไม่น่าถ้าเราจะสื่อสารต้องการให้คนสุขภาพดีเนี่ยมันควรจะต้องระดมออกกำลังกายกันอย่างไรอันนี้มันต้องให้เทศบาลครับเทศบาลเขาโปรโมทเพราะว่าเทศบาลเขามีสื่อมีอะไรเนี่ยใช่ครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็เป็นตัวละครเนี่ยครับเขามาถ่ายมาอะไรนี่บางคนก็ชอบเขาก็มาครับส่วนใหญ่ก็ขาจรก็จะมาเยอะเหมือนกันถ้าเขามานะครับสุดท้ายฝากอะไรกับท่านผู้ชมว่าสูงอายุแล้วควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีความสุขไม่ต้องเป็นคนป่วยที่ติดเตียงวัยสูงอายุคือต้องปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้ไม่ทำตัวให้หน้าเบื่อหน่ายแล้วก็เป็นที่ปรึกษากับลูกหลานแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีฐานะดีเงินทองต้องเก็บเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญลูกหลานบางทีมันมานะเราก็ต้องให้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งความรู้สึกของคุณครูอรุณคงดีซึ่งเคยเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านหัวหินโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินตอนเกษียณอายุ45ตอนนี้เกษียณมา45ตอนนี้เกษียณมากี่ปีแล้วล่ะ45บวกไป22เกษียณ22ปี
83แล้วคือการที่เราเป็นครูนี่มันก็ดีไปอย่างอ๋อเห็นบอกว่าคุณครูอรุณได้คุณแม่ตัวอย่างของรางวัลจากเป็นสตรีดีเด่นสตรีดีเด่นสตรีดีเด่นพ.ศ. 2555 2555ได้จากสภาจากพระเทพพระสมเด็จพระเทพพระราชทานให้เสื้อวันนี้เป็นสีประจำพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ได้ผู้สูงอายุดีเด่นครับ2อัน2อันผู้สูงอายุดีเด่นปีไหนครับปี55รู้สึกจะ56 5556ก็ถือว่าโชคดีฮะคุณครูรุ่นเนี้ยถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่โชคดีท่านผู้ชมคืออายุ80กว่าแต่นอนหลับสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ไม่เป็นภาระลูกหลานซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายแล้วจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขไม่ต้องกังวลกับโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ต้องขอบครับคือมันต่อเนื่องไงครับเราสอนดนตรีนาฏศิลป์นี่มันก็ออกกำลังกายแล้วใช่ๆครับพอเราลาออกเราได้มาทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยครับก็ดีมันก็เลยทำให้เรามีความสุขด้วยช่วยสังคมด้วยและก็ได้เพื่อนด้วยเนาะนี่เขาชอบรำชอบร้องไงยังสอนไม่ทุกวันนี่คนรุ่นยังสอนไหมก็ยังสอนยังสอนอยู่ยังสอนส่วนใหญ่สอนอะไรฮะรำไทยไม่รำแบบเข้าจังหวะอ๋อรำประกอบจังหวะเข้าจังหวะเข้าจังหวะครับท่าไหนมีเพลงก็ตีท่าอย่างเช่นเพลงงูกินหางนี่เขาก็ชอบกันครับมันร้องก็ทำนองว่างูกินหางเอ้ยงูกินหางกินหัวกินตัวกินกลางกินหัวกินตัวกินกลางกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวก็เป็นเพลงที่เราเคยได้ยินนะฮะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินนะเพลงนี้เป็นเพลงที่เก่าแก่ที่เขาร้องกันใช่ครับก็นี่คือความรู้สึกของคุณครูอรุณคงดีซึ่งเคยเป็นคุณครูสอนอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินมาพูดถึงความรู้สึกการได้ออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ได้ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาที่สำคัญผู้สูงอายุเนี่ยมันได้สังคมอ่ะคุณครูได้สังคมในกรุงเทพเขาคุยกันมีความสุขใช่ในกรุงเทพตอนนี้เขาจะมีให้รวมตัวกันแล้วไปตั้งร้องเพลงกันฮะเขามีเครื่องดนตรีแล้วก็ให้ร้องเพลงเต้นรำกันเขาจะมีสังคมตรงเนี้ยแล้วอย่างจังหวัดเนี่ยเขาเชิญเราไปเนี่ยเขาให้เราพูดว่าทำไมถึงได้รวมตัวกันอย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกว่าที่รวมตัวได้ก็เพราะว่าไม่มีเรื่องการเงินเข้ามาแทรกกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องการเงินเข้ามาแทรกนะเดี๋ยวมันจะพังคือบางทีมันคนมันเห็นเงินแล้วเกิดความงกใช่ใช่ใช่วันนี้ต้องขอบคุณคุณครูอรุณคงดีครับซึ่งเป็นประธานชมรมของการออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุเชียวหินขอบคุณมากคุณครูอรุณครับก็ขอบคุณนะที่เห็นความสำคัญดีครับถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ086-915-1564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ
1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อครับอาจารย์ต้นนิวันครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้สูงอายุที่เขาออกกำลังกายค่ะอาจารย์ออกกำลังกายตลอดไหมอ๋อทุกวันค่ะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเลยเช้าเย็นเลยออกมานานยังนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่อายุ20 20อันนี้ก็จะได้ประโยชน์สำหรับร่างกายคือเราจะมีสุขภาพที่ดีค่ะนะครับแล้วนอกเหนือจากออกกำลังกายแล้วอาจารย์การกินอาหารเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็ควบคุมอาหารนะไม่ควบคุมค่ะไม่ควบคุมนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะแต่ว่าออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายตลอดเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของบุคคลผู้สูงอายุว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะอาจารย์กับการได้ออกกำลังกายทุกเช้าและสุขภาพก็ดีอาจารย์รู้ไหมช่วงโควิดอ่ะคนกลุ่มนี้ไม่ติดโควิดเลยค่ะเพราะเขาแข็งแรงไงเขาไม่ติดโควิดเลยอันนี้คือเป็นการได้เปรียบค่ะไปติดตามเรื่องราวของผู้สูงอายุครับThank you.
ท่านผู้ชมนี่ผมอยู่กับผู้สูงอายุในหินอาจารย์กัลยาเทียมทัศน์อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับอายุ71ปีค่ะโอ้71ปีอาจารย์ออกกำลังกายมากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีเกษียณที่โรงเรียนใช่ค่ะเกษียณที่โรงเรียน58ตอน58ออกจากเรียนแล้วก็ไปอยู่ที่พัทราวดี5ปีอ๋อพัทราวดีตรงนี้นะใช่ๆของครูเด็กโรงเรียนอะไรที่คุณสอนเป็นผอ.โรงเรียนโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาค่ะครับเป็นผอ.อยู่ที่นี่ประมาณ24ปีค่ะอ๋อ24ปีค่ะครับแล้วเป็นครูที่โรงเรียนนี้เหมือนกันครับประมาณ5ปีหลังจากนั้นมาปรากฏว่าผอ.โรงเรียนหัวหินครับท่านเป็นครูที่เคยสอนมาท่านก็เรียกให้ไปช่วยโดยคุณสมบูรณ์เนี่ยค่ะมาตามที่บ้านประธานชุมชนสมอเรียนเก่าใช่มาตามแล้วก็เป็นครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนหัวหินประมาณ5ปีครับ
เราย้อนกลับมาเป็นผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาอีกครั้งจนกระทั่ง24ปีก็ลาออกก็ไปต่อพัทราวดีต่อเลยไม่ได้หยุดเลยชีวิตหลังเกษียณก็ยังทำงานอยู่ใช่ๆๆทำงานเห็นบอกว่าคุณครูกัลยาเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยมาจากเมืองจีนใช่ค่ะมารุ่นไหนรุ่นกินแซ่อึ้งอ่ะแซ่อึ้งใช่ใช่ใช่เดินแซ่อึ้งเตี่ยค่ะเตี่ยแซ่อึ้งค่ะค่ะมาจากเมืองอะไรฮะที่จีนไม่ทราบเหมือนกันชื่ออะไรแม่ก็จะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยใช่ใช่เกิดคุณกัลยาเกิดที่เมืองไทยแต่รุ่นบรรพบุรุษเนี่ยเกิดที่เมืองจีนแล้วมาอยู่ที่หัวหินเห็นบอกตอนหลังได้นามสกุลเป็นเทียมทัศเทียมทัศคือนามสกุลของสามีค่ะขอยืมเข้ามาใช้ยืมมาใช้แต่เราคือแซ่อึ้งใช่แซ่อึ้งแล้วก็พี่น้องที่แซ่อึ้งมาเยอะไหมแซ่อึ้งนี่เยอะนะคะเพราะว่าเห็นเขามาชวนแม่ให้ไปหาญาติที่เมืองจีนแต่ปรากฏว่าแม่ก็ไม่ได้ไปเพราะแม่เขาไม่รู้จักมันต้องรู้จักสมัยที่เตี่ยเขายังเตี่ยอยู่ใช่แต่ตอนคุณครูกัลยามาเกิดที่นี่เนี่ยเตี่ยเป็นคนจีนถูกไหมเป็นคนจีนแล้วก็ท่านแล้วเตี่ยมีพี่น้องมาหลายคนไหมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายายจะไม่ค่อยเคยเล่าแล้วเตี่ยเล่าให้เราฟังว่ามายังไงกระทั่งมาทำไมถึงมาเนี่ยทำเลที่หัวหินตอนที่เกิดมานี่ไม่เหลือท่านแล้วเตี่ยเสียไปแล้วหาเหลือแต่ยายเหลือแต่ยายแต่ยายก็จะไม่เล่าให้ฟังเพราะเรายังเด็กอยู่ในสมัยนั้นงั้นอาจารย์กัลยาก็ต้องไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้าด้วยเคยไหว้ค่ะพอช่วงหลังๆจากแม่สิ้นแม่ก็บอกบรรพบุรุษมาเลยว่าต่อไปเนี่ยลูกหลานจะไม่รู้ประเพณีแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำงานก็ขอเลิกแต่ก็ทำบุญนะนะเป็นบางโอกาสค่ะอ๋อก็คืออย่างการศึกษาแล้วคุณครูกัลยาหลังจากออกกำลังกายเนี่ยได้อะไรกับชีวิตเราบ้างโอ้โหเมื่อก่อนนี้ต้องไปหาหมอบ่อยมากเป็นโรคภูมิแพ้จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยหมอถามว่าเป็นอะไรบ้างไหมเขาจะตรวจทุก4เดือน6เดือนปรากฏเลือดก็ไม่มีปัญหาไขมันก็คือมีนิดหน่อยแต่เผอิญเราเป็นคนชอบกินของมันหมอก็บอกถ้างั้นก็เอายาไปด้วยก็แล้วกันก็กลายเป็นสิ่งเดียวที่เราทานคือไขมันเบาหวานความดันไม่มีซึ่งเมื่อก่อนมันเคยเวียนศีรษะเหมือนกันแต่หลังจากที่เรามาออกกำลังกายบ่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเจนค่ะค่ะแล้วพอบางคนเขาจะย่อไม่ได้อะหัวเข่าแต่เราสามารถย่อได้เลยลุกขึ้นได้ยืนแบบสบายเลยขาเนี่ยแบบนั่งแบบนี้นะคะอ๋อเนี่ยได้เลยซึ่งมันจะแบบนี้สูงดูได้ยากนะที่จะทำนี้เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แค่ครึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอถ้านั่งแล้วลุกไม่ขึ้นต้องไปนะครับพี่ดันเนี่ยคือการออกกำลังกายเราถือว่าสำคัญที่สุดครับคนเราเนี่ยได้อะไรก็ได้ง่ายแต่สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้เราได้คือสุขภาพอันนี้แหละถ้าเราไม่ทำเราก็จะต้องไปหาหมอตลอดแล้วสอนลูกหลานไม่ให้ออกกำลังกายด้วยบอกค่ะเดี๋ยวมาจะพาเขาไปวิ่งเขาก็จะชอบครับวิ่งจนนั่งเขาไม่หยุดไงเราเหนื่อยเราไม่ไหวเราไม่ไหวใช่อันนี้คือสิ่งที่คุณครูกัลยาได้แล้วก็จากการที่มารวมตัวกับผู้ชุมชนออกกำลังกายทุกวันนี่แหละสุขภาพดีไม่มีขายใช่อยากได้เราต้องทำด้วยตัวเองใช่ค่ะถูกต้องขอบคุณคุณครูกัลยามากครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านคนอื่นต่อผู้สุภาพบุรุษมั่งครับครับตอนนี้ผมอยู่กับร้อยตีเลิศศักดิ์พันธุศาสตร์นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ผู้สูงอายุเกษียณแล้วใช่ไหมครับเกษียณแล้วครับเกษียณมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่4 ปีแต่เป็นจริงคือตั้งแต่1ตุลา59แล้วครับ1ตุลา59ผมเข้าโครงการครับเข้าโครงการเกษียณก่อนครับถ้าเกษียณจริงก็ตอนนี้ก็8ปีครับรวม59เริ่มมาออกกำลังกายกับชุมชนโครงการวัยใสตอนไหนครับเนี่ยก็ตั้งแต่ออกจากราชการมาก็มาออกกำลังกายเขาเพราะว่าตอนเช้าเราต้องไปทำงานที่ค่ายสหรัฐนะครับครับแล้วก็พอเราไม่ได้ทำงานแล้วเราก็มาออกกำลังกายเขาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับอ๋อออกจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าที่ลานวัดนี่นะใช่ครับแล้วเพื่อนโดยการที่เกษียณมาออกกำลังกายแบบหมวดพันศักดิ์ไหมเขาก็มีแต่ละคนที่ไปออกกำลังกายโดยที่อาจจะเป็นการปั่นจักรยานไปวิ่งไปเดินอะไรต่างๆแล้วแต่สรีระของร่างกายที่จะทำได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือทำได้เท่าที่ทำได้ใช่ครับครับการออกกำลังกายช่วยอะไรบ้างหมดมันจัดครับ1ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับบำรุงสมองสติปัญญาได้พบเพื่อนพบปะพูดคุยครับการเดินทางก็จะได้เห็นว่าอะไรมีอะไรตรงไหนอะไรต่างๆสภาพแวดล้อมครับผู้คนที่เขาเห็นเราเนี่ยเขาก็ชื่นชมทุกคนว่ามาออกกำลังกายกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาเห็นเนี่ยพอออกไปเนี่ย
หน้าวัดเนี่ยเขาเห็นเขาก็ยิ้มให้มีความสุขใช่ครับเขาชื่นชมเราแต่สิ่งที่เราจะได้มาก็คือความปลาบปลื้มใจและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนหน้านี้หมวดพันศักดิ์เป็นโรคมีโรคประจำตัวไหมมีครับโรคอะไรบ้างกลุ่ม ACD มีหมด1ความดันความดัน2ไขมันในเลือดไขมันในเลือดสูงครับเบาหวานไม่มีไม่มีครับอ๋อความดันกับเบาหวานไม่มีเบาหวานความดันกับไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดแล้วหลังจากออกเป็นไงก็ดีขึ้นครับดีขึ้นตอนเช้าเนี่ยจะต้องทานยาลดความดันเม็ดนึงครับแล้วตอนเย็นทานยาลดไขมันในเลือดครับครึ่งเม็ดเพื่อนเห็นเพื่อนก็ถามเพื่อนบอกว่าโอ้โหเด็กจังเพราะแต่ละคนมานี่กำมือนึงอะครับกินยาใช่ไหมกินยาครับหลังจากออกกำลังกายพอแบมือมาเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยยาแต่หลังออกกำลังกายแล้วใช่ครับแทบไม่เหลืออะไรยาไม่เหลือเลยไม่ต้องกินตอนเช้านี่แค่ยาลดความดันเม็ดนึงแล้วก็ตอนเย็นลดไขมันครึ่งเม็ดครับแล้วก็ซื้อเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านตื่นเช้าปุ๊บหมอบอกให้วัดเลยครับมาเช้านี้ก็115กว่าๆ115แล้วตัวร่างเนี่ย70 70โอ้โหนี่ถือว่าโชคดีแล้วนี่คือการที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเคยมีโรคประจำตัวต้องกินยาจากกินยาฮะเป็นกรรมไม่ต้องกินแล้วสุขภาพดีฝากอะไรครับผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับอยากจะฝากผู้สูงอายุด้วยกันนะครับว่า1เราออกกำลังกายจะเป็นตอนไหนเอาที่สะดวกเพราะบางคนเช้าอาจจะไม่สะดวกสะดวกตอนเย็นก็ไม่เป็นไรแต่อย่ากลางวันอย่าตากแดดไปออกกำลังกายอันนั้นไม่ควรไม่ควรเดี๋ยววูบแล้วฮีทสโตรกตัวนี้คนเป็นเยอะด้วยใช่ครับครับนะครับออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามที่แพทย์นัดครับอย่าขี้เกียจอย่าเบื่อกับหมอไปหมอเขาจะติดตามผลอะไรต่างๆกับเราเราก็บอกเขาไปตามจริงแล้วเขาก็ให้มานั้นถึงได้บอกว่าตอนนี้ตอนเช้ากินยาลดความดันเม็ดหนึ่งแล้วตอนเย็นกินยาลดไขมันในเลือดครึ่งเม็ดนี่คือสิ่งที่ได้กับชีวิตของการออกกำลังกายครับขอบคุณผู้หมวดพันศักดิ์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมผมอยู่กับพี่วัชรีกำบังนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วก็อายุมากแล้วแต่ออกกำลังกายทุกวันมาฟังพี่วัชรีว่าออกกำลังกายเนี่ยมากี่ปีแล้วครับออกมาตั้งแต่ปี45ค่ะ45ค่ะ45ปีนี้6 7 22ปีใช่ค่ะโอ้โหปีนี้ก็70ปีนี้อายุ68 68ออกมา10กว่าปีเนี่ยได้อะไรกับชีวิตมั่งก็ได้แบบว่าเรามีกำลังที่ว่าดีขึ้นอะไรการแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นการมวลกล้ามเนื้อเราแทนที่จะแบบว่ามันจะเป็นไขมันเยอะมันทำให้เป็นกล้ามเนื้อสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นน่ะครับมีโรคประจำตัวไหมพี่ปัญชลีก็เพราะว่าขายของกลางคืนมันจะอดนอนอดนอนแล้วมันจะมีความดันครับแค่นั้นแหละความดันแต่ว่าต้องกินยาไหมก็ต้องกินอ่ะกินแต่ว่าหลังจากออกกำลังกายไม่ต้องกินละมันยังคุมไว้ก็ไม่กล้าปล่อยเพราะว่ามันยาแค่ความดันเราความดันสูงอ่ะนี่การเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันนอนหลับสบายดีไหมก่อนออกกำลังกายกับหลังออกกำลังกายก็นอนหลับสบายค่ะเพราะว่านี่คือเห็นเลยจ้ะจากการออกกำลังกายนี่นะครับเพราะว่าออกกำลังกายนี่มวลกล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะแบบว่าแทนที่มันจะเป็นไขมันจะเนื้อส่วนมากจะนิ่มๆเราจะเป็นกล้ามเนื้อของเราอ่ะหลังจากออกกำลังกายกลายเป็นกล้ามเนื้อหมดเลยใช่ค่ะแล้วเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันเนี่ยออกกำลังกายไหมในชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันก็มีมั่งอ่ะบางคนก็แบบว่าอาศัยว่าไม่อยากตื่นแต่เช้าอ่ะขี้เกียจตื่นใช่เนาะก็จะบอกกับทุกคนอ่ะบอกว่าให้เรามาออกกำลังกายอ่ะแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บแทนที่จะมาสัก 4-5 โรคเนี่ยมันเหลือสักหนึ่งก็ยังดีชีวิตก็มีความสุขใช่ค่ะไปหาหมอทีหมดสตางค์เยอะเดี๋ยวนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ออกมาจนถึงวันนี้เนี่ยยังต้องคุมเรื่องอาหารไหมหรือว่ากินปกติค่ะกินปกติแต่ว่าโรคอื่นไม่มีละไม่มีค่ะไม่มีไขมันก็อาจจะมีนิดแต่ก็เราก็ยังควบคุมได้ควบคุมได้เพราะออกกำลังกายบ่อยใช่แล้วพวกหัวเข่าอะไรเนี่ยไม่เป็นเลยไม่เป็นเมื่อกี้คุยกับอาจารย์กัลยาบอกโอ้ลุกขึ้นนี่ไม่ต้องกังวลเลยแก70กว่านี่หัวเข่าไม่เป็นอะไรไม่มีมวลกระดูกไม่มีไม่เป็นอะไรครับนี่คือความรู้สึกฝากอะไรกับผู้สูงอายุที่เขายังไม่ออกกำลังกายเขาจะได้มีแรงบันดาลใจเพื่อจะได้ออกกำลังกายเหมือนพี่วัชรีครับก็อยากให้ผู้สูงอายุอ่ะถ้าเขาว่าให้ขยันหน่อยมาออกกำลังกายตอนเช้าจะแป่งแขนหรือจะออกกำลังกายถ้าไหนจะเดินหรือจะอะไรก็แล้วแต่คือให้ขยับตัวอย่าให้อยู่นิ่งๆ
คนละส่วนมากเขาจะที่ว่าไม่สบายหรือป่วยบ่อยที่จะเป็นโรคอะไรเนี่ยก็จะไม่ขยันเดินเดี๋ยวนี้มันมีที่นาวีพิรมอ่ะก็จะมีเครื่องออกกำลังกายเยอะถ้าเราไม่ถนัดเดินหรืออะไรเราไปออกแบบขยับตัวแบบนั้นก็ได้ครับก็คืออยู่ที่ไหนถ้าไม่มีเวลาก็ใช้ที่ใกล้ที่สุดที่บ้านแหละที่ใกล้ที่สุดยืดแขนยืดขานะใช่ค่ะแล้วก็แฝงขาแฝงมือนะเพราะว่านี่ก่อนจะลุกจากที่นอนก็จะลุกขึ้นนั่งก่อนแล้วก็จะขยับแข้งขยับขาให้มันแบบว่าตัวเองจะได้ไม่นั่นเวลาเพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะลุกขึ้นเลยปั๊บเนี่ยส่วนมากจะหน้ามืดแล้วจะล้มส่วนมากจะเป็นส่วนนั้นต้องค่อยๆนั่งก่อนแล้วค่อยๆลุกลุกแล้วก็เราก็ขยับตัวมั่งอะไรมั่งให้มันแบบว่าร่างกายของเราเหมือนกันแล้วเรามาออกกำลังกายแล้วเราจะเจอเพื่อนฝูงเยอะคนที่ไม่รู้จักหรืออะไรนี่ใหม่ๆก็อาจจะเขินหน่อยแต่ไปนานไปนานไปก็จะชินและจะสนุกมากเราอยู่กับเห็นมีวิธีก่อนออกกำลังกายเนี่ยมีการยืดกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมมีค่ะมียืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ลำกระบองแล้วก็มาเต้นแดนเต้นตามจังหวะเพลงเพราะๆนั่นเลยใช่ค่ะเต้นแดนตามจังหวะจะมีทุกจังหวะเพลงนี้ต้องขอบคุณเพื่อนก้อยอ่ะคุณวราพรรอดมาเข้าใจหาเพลงเพราะๆนั่นเลยใช่ครับผมยังเต้นตามสนุกมากฟังคือว่ามันมีเสียงเพลงที่เพราะทำให้เราเพลินกับการเต้นแต่มันจะไม่เหนื่อยอ่ะครับแล้วเมื่อก่อนเคยไปแบบสมัยรุ่นๆก็ชอบไปลีลาชอบไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยสนุกกันตรงนี้ครับนี่คือความรู้สึกของคุณวัชรีกำบังนะครับที่ออกกำลังกายมาแล้วเห็นผลว่าหนึ่งชีวิตมีความสุขหลับสบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสุขภาพด้วยขอบคุณพี่วัชรีมากมีอะไรอีกนิดไหมก็แบบเมื่อก่อนน่ะหน้าท้องเนี่ยจะหนามากเลยเห็นมั้ยมันก้นท้องอ่ะเวลาเดินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หุ่นใช่หุ่นสเลนเดอร์อะไรสวยขึ้นท้องจะยุบขึ้นใช่นี่คือสิ่งที่ได้ครับขอบคุณมากครับคุณพี่วัชรีครับสวัสดีค่ะก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อหนึ่งนาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร. อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อครับยังสนทนากันต่อกับผู้สูงอายุหรือเราพูดให้สวยงามหน่อยผู้เชี่ยวชาญชีวิตทั้งหลายที่มาออกกําลังกายแล้วมีความสุขอีก2ท่านคุณวราพรรอดมาหรือคุณก้อยอันนี้ก็เป็นผู้ที่จุดประกายหาเพลงหาเพลงไงเนี่ยถามคุณก้อยก่อนจะคุยสมบูรณ์วิธีการหาเพลงวิธีการหาเพลงผู้นําเต้นผู้นําเต้นเค้าก็จะบอกเขาชอบจังหวะนี้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกมาว่าเพลงนี้เพลงนี้แล้วเราก็มาฟังแล้วเราก็ดูว่าเพลงนี้มันเพราะไหมเพลงนี้มันเข้าไหมแล้วเราก็จัดเราเองเลยเนี่ยคือฟังแล้วอยากเต้นอ่ะขนาดเพลงจบแล้วยังอยากเต้นต่อเลยคิดดูนะท่านผู้ชมครับ
แต่ว่ามาคุยคุณสมบูรณ์ซึ่งเป็นเพื่อนกันด้วยเนี่ยเพื่อนนักเรียนหัวหินนักเรียนโรงเรียนหินออกกำลังกายมากี่ปีแล้วคุณสมบูรณ์ประมาณหลายปีนะผมว่าแต่ส่วนใหญ่ผมชอบเดินตามชายหาดอ๋อเดินชายหาดครับตามชายหาดมาที่นี่บ้างเวลามีกิจกรรมตอนเป็นประธานชุมชนสมอเลียงเนี่ยต้องไปนำลูกบ้านออกกำลังกายบ้างไหมก็มีบางครั้งเป็นบางครั้งระดมที่นี่ท่านช้างเก็บขยะอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีครับสมบูรณ์คิดว่าได้อะไรกับชีวิตมากันก่อนออกกำลังกายมันก็ได้เพื่อนได้แรงเพราะว่าคนเราผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความโรคตามมาโรคซึมเศร้าไขข้อไม่ดีปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อไอ้แล้วคนผู้สูงอายุเนี่ยถ้าขี้เกียจไม่ขยันออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันจะหายไปบางส่วนใช่ใช่มันจะคุณวัชรีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพุงเยอะเลยใช่หลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยหายไปเลยมันดีเลยมันก็กลายเป็นกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อแทนเป็นมวลกล้ามเนื้อแล้วสมบูรณ์มีโรคประจำตัวไหมผมมีครับมีผมเป็นโรคหัวใจก็ออกกำลังกายแรงไม่ได้ไขมันในเลือดในเลือดมันเยอะไขมันเลือดสูงด้วยสูงด้วยก็ทั้งหัวใจไขมันเลือดสูงครับแล้วหมอเขามีวิธีไงแนะนำให้เราต้องออกกำลังกายแบบไหนอย่าออกรุนแรงคือขออนุญาตคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นมา10ปีแล้วเป็นมา10ปีแต่ว่าหมอตอนเป็นใหม่หมอบอกว่าต้องผ่าทำบายพาสนะเพราะผมน็อกเลยหายใจไม่ออกเข้าโรงพยาบาลที่ปรากฏภรรยาผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปทำออกกำลังกายที่บ้านเขาจะดูแลเองแล้วก็พากันเดินออกตอนเช้าทุกวันบนสะพานปลาเนี่ยตอนนั้นหาหมอบอกว่าต้องผ่าอะไรไปต้องผ่าเลยต้องทำใบพัดให้เวลาแล้วบอกหมอไงขอเวลาขอเวลา3เดือนออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายก็เดินมาตอนเช้าแล้วก็เรื่องอาหารสำคัญมากช่วงเวลานั้น3เดือนแรกเนี่ยอาหารเนี่ยจะต้องระวังที่สุดแล้วพอครบกำหนดแล้วไปใหม่ปรากฏหมอบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแล้วก็ทำแอคโคหัวใจก็ปกติ3เดือนเนี่ยคุณสมบูรณ์ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างอย่างเช่นทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยเดินขึ้นไปบนสะพานปลาสะพานปลาหัวหินอำเภอหัวหินเดินประมาณกี่นาทีก็เดินไปเดินมาประมาณกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะทุกวันประมาณกี่นาที10-20นาทีประมาณ20-30เดินเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงเดินทุกวันเดินทุกวันแต่เดินเลยมันจะเหนื่อยใหม่ๆเหมือนเพราะเราเป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ยมันจะหอบใช่ไหมเลือดไปไม่ทันเลือดเลี้ยงไม่ทันเลือดเลี้ยงไม่ทันแล้วอาหารนะควบคุมไงอาหารก็พยายามทำเองห้ามไปซื้อห้ามทำอะไรทำกับข้าวจืดๆให้กิน3เดือนทุกอย่างคือเป็นอาหารที่ไม่ปรุงรสคลีนหมดคลีนเป็นอาหารคลีน3เดือน3เดือนผ่านไป1เดือนก่อนมีความรู้สึกเอ้ยระบบหายใจเราดีขึ้นมั้ยมันก็เริ่มดีขึ้นนะหน้าตาสดใสอะไรตอนอะไรคนเป็นโรคเอ้ยโรคเนี้ยเป็นใหม่ๆหน้าเหลืองซีดหมดเลยตอนนั้นหน้าเหลืองมั้ยครับหน้าเหลืองเลยพอได้ไปเดินกําลังกายมันหัวใจมันเริ่มทุกคือผมเป็นมานานมากเค้าบอกว่าหัวใจข้างซ้ายเนี่ยมันไม่บีบละอ๋อด้านซ้ายซีกซ้ายมันไม่บีบรัดมันไม่บีบสูบฉีดถูกไหมไม่สูบแต่ด้านขวาทำงานปกติทำปกติมันก็เลยทำให้ตัวพูดง่ายทำงานครึ่งเดียวระบบหัวใจทำงานครึ่งเดียวครึ่งเดียวหลังจากผ่านไป3เดือนไปตรวจหมอว่าไงหมอบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องละให้ออกกำลังกายไปเรื่อยก็เลยออกตอนนั้นเขาสแกนไหมหรือตรวจสแกนผมไปสแกนที่ศิริราชต่างหากประมาณอีก6เดือนได้แล้วผมไปสแกนที่ศิริราชท่านก็สแกนเรียบร้อยเดินสายพงสายพานเหมือนคนปกติเลยเดินไม่เอ9นาทีเต็มเลยขึ้นทีละ 5% นะ10 15หมอบอกว่าเหมือนคนปกติแล้วเนี่ยคนก็เดินกันแบบก็เหมือนโชคดีเลยโชคดีเลยไม่ต้องไปผ่าไม่ต้องไปทำบอลลูนก็ยังไม่ต้องทำเนี่ยแล้วทุกวันนี้ต้องกินยาไหมกินยาต้องคอยระวังอยู่ต้องกินยาแต่ร่างกายเราต้องออกกำลังกายทุกวันทุกวันนี้ถึงเช้านี้ผมก็ออกทุกวันออกเดินแถวบ้านเดินแถวบ้านทุกวันอาหารยังควบคุมไหมหรือควบคุมควบคุมเพราะว่าอาหารเนี่ยผมจะหนักตอนมื้อกลางวันทุกวันนี้ตอนเย็นผมจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะนั่นนอกจากถ้าไม่หวานจริงๆก็เป็นพวกผลไม้ทั้งส่วนอันนี้คือได้กับตัวเองเห็นไหมท่านผู้ชมคือชีวิตเคยจะต้องผ่าตัดหัวใจคิดดูมันต้องทำไบพาสอ่ะแต่ว่าเขาสามารถผ่านวิกฤตมาได้อย่างก้อยเนี่ยเขาก็ออกกำลังกายเต้นทุกวันสิ่งที่เห็นคือหน้าตามันอิ่มเอิบแล้วทุกคนผมเห็นเนี่ยผู้สูงอายุทุกคนอ่ะหน้าตาสดใสยิ้มไม่มีใครกังวลแล้วก็สอบถามแล้วโควิดก็ไม่ติดช่วงโควิดเนี่ยเนี่ยทุกคนไม่ติดโควิดท่านผู้ชมคิดดูดิแล้วคนที่ติดโควิดอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วตอนนั้นสายพันธุ์แรงนะมันเป่าปั๊บแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงไงใช่โรคเดียวที่เราสามารถพิชิตมันได้ด้วยการออกกำลังกายแล้วยังมีโรคอะไรอีก
ที่ในตัวที่เราคิดว่าเราสามารถได้จากการออกกำลังกายเป็นพวกความดันด้วยความดันมาจากเครียดระหว่างดูแลงานความดันเพราะผู้สูงอายุก็เป็นส่วนใหญ่ความดันเป็นเกือบทุกคนความดันจะเป็นไงเล่าให้ฟังบางคนบอกความดันไม่รู้ตัวเองเป็นไงอาการเล่าฟังอาการเนี่ยมันมีเพราะคือบางทีมันมึนหัวนะมึนเฉยถ้าเรามาอยู่กลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราพอเข้าที่ร่มเนี่ยเดินกลางวันบ่ายๆหรืออะไรพอเข้าที่ร่มมันจะมืดไงเหรอเออมันจะมืดมองเฮ้ยมันต้องหลังอยู่ๆมืดเฉยเลยมันมืดมันไม่ใช่มืดมองไม่เห็นมันมองเห็นแต่รู้สึกว่ามันความรู้สึกมันความรู้สึกมันไม่สว่างมันไม่สว่างอันนี้คืออาการหนึ่งคืออาการหนึ่งแล้วมึนหัวนานไหมเรื่องมึนหัวเนี่ยคือถ้าเหนื่อยมากๆหรือออกกำลังโดนแดดร้อนๆจัดมึนหัวแน่นอนแล้วต้องไปกินยาไม่ต้องกินเพราะว่ายาเรากินวันเป็นเวลาอยู่แล้วอ๋อเป็นเวลาอยู่แล้วถ้าไม่กินยาได้ไหมสมมติโอ้ไม่ได้กินไม่กินทั้งสองวันนี่มันก็มีอาการเลยอาการหนักๆที่เคยเจอคือเป็นไงน้ำดันเนี่ยหน้ามืดเป็นหัวแล้วถ้ามองมันเป็นดาวยิบ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 เนอะเออยิบยิบยิบมองไปเป็นท้องฟ้าเนี่ยเนี่ยเราต้องมองต้องแล้วมันเหมือนจะหมดเรี่ยวหมดแรงไหมเหมือนกับก็คือมันเหนื่อยง่ายอะนะเหนื่อยง่ายคือบางคนก็บอกเป็นความดันปั๊บมันจะปวดหัวเยอะเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงศีรษะถูกไหมเลือดมันไม่สามารถโฟให้ไปเลี้ยงศีรษะได้ก็เกิดมันก็เกิดพยายามดันเลือดมันมีไขมันอยู่ตามเส้นเลือดที่เลี้ยงศีรษะมันไปแต่ทุกวันนี้ก็ยังกินยาปกติออกกำลังกายก็ออกกำลังกายด้วยกินยาเราต้องคุมตรงนี้อ๋อคุมให้ได้สองอย่างที่มีโรคเนี่ยผู้ประจำตัวจริงๆท่านผู้ชมโรคของกลุ่มผู้สูงอายุที่คนเป็นมากที่สุดคือกลุ่ม NCD ไงอย่างคนมาเป็นหัวใจปั๊บมันก็จะมาเบาหวานเบาหวานปั๊บมันก็จะแพ็กเกจมาเลยความดันไขมันในเลือดสูงอันนี้เป็นโรคแพ็กเกจเลยนะ NCD อ่ะแต่ถ้าคุมอะไรได้เนี่ยมันก็จะหายไปหลังจากนั้นเรื่องอาหารมันต้องสำคัญนะผมว่านะตอนเช้าสมมุติยังสปอยไม่หรือควบคุมหมดควบคุมตอนเช้าบางคนเขาไม่กินน้ำตาลเลยผมก็ไม่ค่อยกินนะผมไม่กินทานข้าวทานอะไรก็ตรงก็เตรียมผมไม่ใส่น้ำตาลเลยอันนี้ไม่ใส่เลยผมไม่ใส่ความไม่ปรุงไม่ปรุงผมหนักอาหารกลางวันอย่างเดียวส่วนใหญ่เช้าเย็นผมมันจะไม่ค่อยนักกลางวันได้เต็มที่เพราะมันได้ออกกำลังกายเราก็มาทำงานต่ออะไรมันก็ได้ผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นต้องหยุดทำงานไหมถามคุณสมบูรณ์ผมว่าไม่จำเป็นนะถ้าเรายังพอมีกำลังความคิดกำลังร่างกายอยู่เนี่ยถ้าคุณปล่อยมีเพื่อนบางคนพอปลดเกษียณแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไม่ไปออกกำลังกายไม่อะไรวันๆก็มานั่งคุยเช้ามานั่งคุยแล้วเย็นก็มาบ่ายโมงมานั่งดูโทรศัพท์ตอนนี้เป็นโซเชียลชอบไลน์ดูนู่นดูนี่ดูติ๊กต็อกดูโซงมันปรากฏว่าร่างกายมันไปไวโทมไวเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมไงมันแล้วดูมากมันจะปวดไงปวดตามไหล่ตามลำคอตามอะไรต่ออะไรมีเพื่อนคนเป็นทหารด้วยนะเป็นทหารด้วยแล้วเสร็จแล้วทุกวันนี้พอไปยืนคู่กันเทียบกันเนี่ยเขาไปก่อนเราบ้างอายุรูปร่างหน้าตาไปมากกว่าเราเห็นไปมากกว่าเราอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเลยใช่เห็นชัดเลยคือพูดง่ายผู้สูงอายุไม่ควรหยุดทำงานถ้าร่างกายแข็งแรงใช่ก็ทำต่อไปเรื่อยทำต่อไปเรื่อยการคิดการอะไรผู้สูงอายุเนี่ยการทำงานมันได้คิดนะระบบสายตาการนอนล่ะคุณสมบูรณ์ของผมเนี่ยนอนประมาณ4 ทุ่ม4 ทุ่มไปตื่นกี่โมงส่วนใหญ่4-5นะผมก็ตื่นแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามาตื่นมาตอน2-3ทีมันก็มีบ้างบางวันที่ยังไม่หลับหลับสนิทไหมมันผู้สูงอายุต้องฉี่ตื่นฉี่ตื่นฉี่คือ2ครั้งมันมีอย่างงี้ตื่นฉี่บ่อยกับตื่นฉี่แต่ฉี่ไม่ออกอันเนี้ยถ้าฉี่ไม่ออกนี่เรื่องใหญ่อันตรายใช่อันตรายแต่ตื่นบ่อยถ้าฉี่โอเคมันยังไปได้ใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากการดูแลนี่แล้วชีวิตพอเราไปพักผ่อนเรียกพักผ่อนแบบไหนพักผ่อนเราก็ไปต่างจังหวัดไปทานข้าวไปเที่ยวตามนั่นอะไรตอนไรแล้วแต่แล้วอย่างแฟนออกกำลังกายเหมือนเราไหมเขาออกกำลังกายตอนเช้าออกกำลังกายด้วยกันเห็นบอกตอนนี้ไปได้กอล์ฟทำไมเลือกนะอายุมากแล้วโอ้โหได้กอล์ฟมันต้องใช้คือเขาอยากมีแรงบันดาลใจเห็นลูกเขาตีเขาเลยว่าลูกเขาตีอยู่ลูกเขาตีอยู่พอดีเขาอยู่ว่างๆเขาเลยลองไปฝึกดูลองฝึกแล้วมันไปได้ดีเขาก็ไปเรื่อยไปประจำไปกับลูกครับก็คือคิดครับว่าเห็นลูกเป็นตัวอย่างก็เลยจะเอามาทีนี้สังคมทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีคือบางคนก็ขี้เกียจติดเตียงใช่ไม่อยากออกกำลังกายใช่คุณสมบูรณ์จะสื่อสารอะไรให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาได้เปลี่ยนความคิดอ่ะเพราะบางคนกินไม่เป็นไรเดี๋ยวป่วยค่อยไปหาหมอกินยาวแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่ทราบว่ามาหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลรัฐคุณก็ต้องรอคิวยาวมากตื่นที่ห้ากลับบ่ายสี่บ่ายสามถ้าโรงพยาบาลเอกชนคุณก็ต้องจ่ายหนักจ่ายหนักก็มีทางหนทางเดียวนะครับก็ขอฝากผู้สูงอายุท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับ
็อยากเชิญชวนให้ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายเราไม่เสื่อมสลายได้ไอ้เสื่อมโทรมไปเร็วก่อนอายุไขของเราแล้วถ้าหากว่าเมื่อออกกำลังกายทุกวันเนี่ยกับไอ้เซลล์ของในร่างกายเราอาจจะหนุ่มหรืออาจจะสาวกว่าเซลล์ของอายุก็ได้ที่เป็นอายุของมันทำให้ลดวัยมันลดวัยหน้าตาก็ดูผ่องใสสดชื่นอารมณ์แล้วคุณออกกำลังกายทุกเช้านะกลับบ้านหน้าตายิ้มแย้มคุยอะไรก็ใช่สมองปลอดโปร่งพอไปคุยกับเพื่อนคุยอะไรก็สนุกนะคุยยิ้มแย้มอะไรต่ออะไรสังเกตได้คนออกกำลังกายแต่ถ้าคนไม่ออกกำลังกายเนี่ยเที่ยวดึกนอนดึกผู้สูงอายุที่ปลดเกษียณใหม่ตังยังมีอยู่มีเงินเดือนออกไปกินเหล้าไปเที่ยวกินเหล้าตื่นเช้ามาก็เอาอีกละเป็นแข้งปวดหัวทางหัวจิตก็ก้อยนิดครับเห็นบอกทำไมถึงตั้งเป็นกลุ่มวัยใสอยู่ใกล้ๆกันทำไมกลุ่มวัยใสตั้งที่เป็นผู้สูงอายุทำไมเกิดตั้งวัยใสเออเซเลยกลุ่มเราเน้นเรื่องสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตเวลาเรามาออกกำลังกายถึงแม้ว่าบางครั้งไม่ได้ออกกำลังกายเราก็มาเมากันอ๋อคุยกันขอให้ออกจากบ้านออกจากบ้านอาจารย์อรุณเขาจะพูดอยู่เสมอคุณอรุณบอกห้ามอยู่กับบ้านอย่าอยู่กับบ้านเลยให้ออกมาไม่ได้มาออกกำลังกายเวียงแขนเวียงขาอย่างน้อยคุณออกมาคุณต้องเดินมาแล้วใช่ไหมคืออย่าติดบ้านใช่อย่าติดออกมาหาสังคมรุ่นราวคราวเดียวกันออกมาหาสังคมบ้านแล้วก็ไม่ได้คุยกันใช่ไหมใช่มันเลยแหลกอันนี้ก็คือเป็นที่มาเลยใช้คอนเซ็ปถึงวัยใสจะเป็นวัยใสผู้สูงอายุใช่สมมุติกังวลไหมผู้สูงอายุกังวลอะไรเรื่องสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขกังวลไหมระบบสาธารณสุขเพราะเรายังอยู่ในผมว่ามันน่าจะนั่นนะระบบสาธารณสุขเนี่ยควรจะมาดูแลนะผมว่าไอ้ศูนย์สาธารณสุขตามชุมชนต่างๆเนี่ยเขาน่าจะมาดูพวกสูงอายุเนี่ยเขาทำยังไงอะไรไงซึ่งเขาจะได้เป็นเคสไปแนะนำเวลาผู้สูงอายุบางคนที่ไม่อยากออกกำลังกายเบื่อขี้เกียจไม่อยากตื่นเช้าอะไรเงี้ยเขาเห็นเนี่ยได้ยกไปเป็นตัวอย่างได้ไปอธิบายให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นได้รับทราบได้รับฟังจะได้ดึงมาออกกำลังกายชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าสาธารณสุขของเทศบาลที่มีหน่วยอยู่ตามชุมชนนึงเนี่ยศูนย์บริการชุมชนสาธารณสุขเนี่ยมีเยอะไหมน่าจะมาดูศูนย์สาธารณสุขชุมชนเนี่ยศูนย์สาธารณสุขชุมชนแรกเคหาดมีตะเกียบมีตามบ่อฝ้ายมีหลายที่ในหินผมว่ามีประมาณ 4-5 ที่พวกเนี้ยตอนช้าๆเขาน่าจะมาดูมาดูใช่ดูแลสุขภาพดูเขาจะได้ดูว่าเป็นแค่ตัวอย่างไปพูดไปบอกให้ผู้ที่เขาเป็นโรคนั่นโรคนี้มาออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวแนะนำเข้ากลุ่มให้อะไรให้แบบนั้นจะดีกว่าใช่คืออย่างน้อยก็มาช่วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดความมั่นใจด้วยมีเจ้าที่สาธารณสุขนะใช่นี่ครับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าออกกำลังกายนะเขาถึงบอกว่าอยากสุขภาพดีมันไม่มีขายฮะอยากสุขภาพดีต้องสร้างด้วยตัวเราเองแล้วก็คนที่ออกกำลังกายแล้วผมสังเกตหน้าตาสดใสต้องย้ำอีกครั้งสดใสจริงวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมบูรณ์และคุณก้อยวรพรรอดมานะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ปลุกประจายให้คนในชุมชนหัวหินเนี่ยผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและสุขภาพดีขอบคุณมากครับครับครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวันเพ็ญเมืองสิทธิ์ซึ่งเป็นประชาพันธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนหัวหินที่มาออกกำลังกายเป็นประจำนะครับซึ่งมีคุณก้อยคุณวรพรรอดมานะครับเป็นตัวขับเคลื่อนคุณวันเพ็ญครับการออกกำลังกายได้อะไรชีวิตก่อนที่คุยต่อก่อนออกกำลังกายคือหนังกระปี้กระเป๋าในร่างกายเราเนี่ยเราทำให้กระปี้กระเป๋าถ้าเราอยู่แต่บ้านมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามาออกกำลังกายหนึ่งได้เพื่อนได้กำลังสุขภาพเราต้องได้มาเริ่มออกกำลังกายตอนนี้ต้องถามอายุเท่าไหร่ตอนนี้62ค่ะ62ก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะผู้สูงอายุแต่เราอย่าเรียกผู้สูงอายุอายเขาเราเรียกผู้เชี่ยวชาญชีวิตประสบการณ์ชีวิต62เริ่มจากใครแนะนำฮะที่ออกกำลังกายเริ่มจากครูอรุณครูอรุณคุณครูอรุณประธานจุกกลุ่มประธานกลุ่มในวัยสดใสเนี่ยเป็นคนแนะนำเป็นคนริเริ่มมาคือไปเที่ยวตามคนนู้นคนนี้เพื่อมาให้ออกกำลังกายจนกลายเป็นคนเยอะเยอะมากมายเข้าเป็นร้อยชีวิตในวัดหัวหินนี้ตอนนั้นย้อนไปกี่ปีละโอ้ก็หลายปีอยู่เท่าอายุครูอรุณเขาอยู่ครูรุ่น80กว่าปีนะ20กว่าปี20ปีที่ออกครูเกษียณครูเกษียณงานครูเกษียณการเป็นครูแล้วครูเขาก็เริ่มอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าไม่ดีสมองก็ไม่เล่นร่างกายก็เริ่มจะแย่ลงครูเขาก็เริ่มคิดว่าเราสมควรที่จะไปดึงผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรม
แต่ฟ้าที่ครูเขาจะทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ได้แกลำบากสุดใช้เวลาเห็นบอกครูต้องใช้เวลา45วันใช่เพราะหนึ่งแกจะต้องเข้าไปพูดไปคุยสารพัดเพื่อดึงดูดให้เข้ามาออกกำลังกายกับเราทำขนมขนมไปให้ทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ใจเขาแล้วเพื่อจะดึงตัวเข้ามาได้เอ๊ะทำไมคนมาออกกำลังกายมันได้ความสุขกับชีวิตได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วทำไมเขาดึงยากหรือบางคนไม่โบราณคนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพราะหมดพอถึง60ผู้สูงอายุไม่มีการงานทำก็เลี้ยงหลานอยู่ดูแลบ้านลูกไปทำมาหากินแม่ก็ต้องซักผ้าทูบ้านอะไรอยู่กับบ้านพอลูกเราต้องไปทำกินเพื่อมาเลี้ยงตัวเราด้วยเพราะเราไม่มีงานทำแล้ว คนสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ก็สืบสานขึ้นมาเป็นแบบนี้ไงคะทีนี้พอรุ่นพอมันถึงครูเนี่ยครูคิดเลยว่าคนเราเนี่ยเมื่ออายุมากอายุถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะถอดถอยเดี๋ยวโลกนั้นมาเดี๋ยวโลกนี้มามาแทรกมาแสงใช่ไหมแกก็คิดริเริ่มเพราะหนึ่งที่แกคิดริเริ่มจากเป็นกลุ่มนี้ได้เพราะหนึ่งแกเป็นครูแกก็มีความคิดที่สร้างสรรค์ฝ่าคนธรรมดาที่หมดอายุแล้วก็อยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วคุณรณเพ็ญทำหน้าที่ประชาพันธ์ต้องทำอะไรมากของกลุ่มไม่ได้ทำอะไรแหกปากไปแหกปากก็คือดึงดูดปากไปชวนเขาใช่ไหมดึงดูดเขาความสำคัญอะไรเราต้องไปศึกษาจากครูครูเล่าแล้วก็เก็บไว้อย่ามีงานมีอะไรคนที่เข้ามาสอบถามเราก็มีหน้าที่กระจายข่าวนั่นคือก็คือช่วงโควิดอ่ะมันมีคนก็บอกว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่รอดจากการติดโควิดจริงไหมมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนคือเราออกกำลังกายอยู่ทุกวี่ทุกวันมันก็ภูมิคุ้มกันของเรามันก็ดีขึ้นบวกกับเราก็ไปรับยาตามรัฐบาลประกาศมันก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะที่มันดีกว่าแข็งแรงกว่าแล้วถึงแม้ว่าจะมีโควิดแต่พวกเราก็ไม่เคยหยุดก็ออกกำลังกายที่บ้านเราก็สื่อสารว่าเมื่อเรามันรวมกลุ่มไม่ได้โควิดนี่เรารวมกลุ่มไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะออกกำลังกายที่บ้านจะยืดหยุ่นยังไงก็ได้พอเราเป็นผู้สูงอายุจะแฟงแขนแฟงขานั่งกระโต๊ะออกกำลังกายได้หมดเราอย่าหยุดเพราะนี่แหละส่วนการออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้ต้านกับโรคไข้เจ็บได้ด้วยนะคะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงโรคมันก็เข้ามาอาศัยเราง่ายขึ้นแล้วคุณเป็นอะไรไหมไม่เคยเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เคยเป็นถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่โชคดีคือเราไม่มีโรคเนี่ยก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วก็บอกถูกไหมฮะแล้วตอนนี้กลุ่มทั้งหมดทำไงที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมันออกกำลังกายแบบนี้แล้วห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นยังพันก็คือเราก็ต้องบอกเขาค่ะเมื่อเราถึงแม้ว่าเราจะมาออกกำลังกายนะเราได้เปรียบกับคนที่อยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายได้แต่รับยาตามรัฐบาลเขาประกาศแต่เราออกกำลังกายก็เป็นภูมิคุ้มกันอีกส่วนนึงเป็นไงฮะอาจารย์แหม่มเห็นเขาออกกำลังกายข้างหลังเราโอ้โหค่ะคือเขาเนี่ยมาออกกำลังกายตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะอาจารย์สมชายเรียกว่าเป็นเวลาที่คนหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ตื่นด้วยซ้ำไปแล้วจะไม่ให้เขาสุขภาพแข็งแรงได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แบบเนี่ยป่วยหน่อยๆผมก็เลยต้องทำหน้าที่สัมภาษณ์ทุกคนเองค่ะนี่แหละก็จะมีเรื่องราวแบบเนี้ยที่เราเสนอกันตลอดให้เห็นถึงว่าการออกกำลังกายนั้นมันทำให้สุขภาพสิ่งสำคัญกับชีวิตเราและทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงที่สำคัญห่างไกลจากโรคไข้ด้วยครับคราวหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมและอาจารย์ดร.นิรวรรณก็จะนำมาเสนอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชะลอวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อหนึ่งนาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับส
สนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ